4เมษายน2562ครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของพืชนะครับที่จะเป็นอาหารอย่างดีให้กับจิ้งหรีดนะครับนี่คือผักชยาคะน้าเม็กซิกันนะครับผมหรือว่าต้นผงชูรสนะครับแล้วก็ปลูกไว้ข้างๆบริเวณที่เราเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับหรือพื้นที่ว่างๆมันก็จะเป็นการดีนะครับคือเราจะสามารถมีอาหารให้กับจิ้งหรีดได้ตลอดนะครับและไอ้ตัวเนี้ยมันทนแรงด้วยนะครับตัวเนี้ยทนแรงมากๆเลยให้เราปลูกไว้มันล้อมรอบถ้าเกิดมีพื้นที่นะครับอย่างเราวางโครงการนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆจังๆนะครับผมอย่างตัวเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีได้สักงานนึงหรือ2งานมันขึ้นอยู่ขนาดเรื่องของบ่อจิ้งหรีดที่เรามีอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ถ้าเกิดเรามีพื้นที่แล้วก็ทําไว้เยอะๆได้ก็ดีก็จะมีผักชยาแล้วก็มีกล้วยมีอ้อยนะครับผมแล้วก็มียอดมันสำปะหลังอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นหมุนเวียนเราก็จะสามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อหัวหารอย่างเดียวนะครับหัวหารมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้การเพิ่มทุนเราสูงขึ้นแล้วก็ทำให้พวกนี้ครับง่ายกว่าผักชยาตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดยอดมันอย่างเงี้ยนะครับกินได้นะครับกินได้อันนี้คือเราไปผัดแทนผักคะน้านะครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษมากๆแล้วก็ประโยชน์มันก็สูงกว่าพวกคุณค่าทางวิตามินเรื่องของรักษาโรคภัยเนี่ยก็ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับผมจะผัดจะต้มจะลวกอะไรก็ถือว่าโอเคแต่ว่าคือไม่ให้กินสดนะครับไม่ให้กินสดแต่จิ้งหรีดกินสดได้นะครับผมวิธีการปลูกเนี่ยมันก็ไม่ยากครับมันก็เหมือนกับเราปลูกมันสับปะหลังเนี่ยแหละครับเราก็หักเป็นท่อนๆท่อนๆจากนั้นเราก็ปลูกได้เลยเสียบได้เลยนะครับง่ายมากๆครับสำหรับคนที่เลี้ยงจิ้งหรีดจำเป็นต้องมีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมใช้คำว่าจำเป็นต้องมีเลยเพราะมันง่ายมันสะดวกครับอย่างเงี้ยพื้นที่นะครับดูนะครับดูมันเขียวดีงามนะครับดูดินนะครับคราวนี้ดูดินเนี่ยครับนี่ครับมันแห้งๆเงี้ยมันก็โตได้งามได้นะครับเพราะนั้นก็คืออาจจะไม่จำเป็นต้องปลูกมันสำปะหลังเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะเลี้ยงจิ้งหรีดเราเลี้ยงไอ้เราปลูกไอ้เจ้าต้นเนี้ยอีกต้นนึงอีกต้นนนท์แล้วก็ไฟลวกอยู่ประจำนี่กองไฟนะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ไฟลวกนะครับก็ยังโตดีอยู่นะครับยอดมันเนี่ยก็คือใส่ต้มใส่แกงใส่ประกอบอาหารหรือทำเป็นผักก็ได้นะครับเอาให้จิ้งหรีดกินก็ดีนะครับแนะนำนะครับให้ปลูกเอาไว้ครับนี่ก็คือกิ่งของผักชยาคะน้าเม็กซิกันนะครับหรือต้นผงชูรสนะครับแล้วก็ไม่ได้พิถีพิถันมากนะครับไม่เหมือนกับการปลูกผักหวานป่าหรือปลูกอย่างอื่นสำหรับผมนะเพราะผมต้องการแค่ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากก็ทำดินให้มันแตกแล้วก็เสียบลงไปนะครับพยายามให้มันตรงนะครับต้นพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่มันจะอยู่ที่มันขึ้นไปเลยมันก็แปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียบไปตามหลุมนะครับแล้วก็น้ำรดนะครับไม่ต้องเหยียบครับให้ดินให้เวลารดน้ำให้ดินมันยุบลงไปนะครับให้มันเซตตัวเอาอย่างงี้จะดีมันจะได้เป็นโพรงนานๆนะครับหลุมแล้วก็ขุดประมาณนี้ครับไม่ต้องอะไรพิถีพิถันมากก็คือเป็นหลุมหลวมเป็นหลุมทรงกลมนิดนึงแล้วก็แหวกกลางนะครับแล้วก็เอาผักชยาลงนะครับผมหรือต้นผงชูรสนะครับนี่ครับก็เป็นหลุมเป็นโพรงพอสมควรพอประมาณเนี้ยประมาณ10เซนบ่หน้ากว้างเขามันหลวมๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสับมันแง้มดินแล้วอย่างเดียวมันก็จะง่ายไปประมาณนี้พอหลวมๆพอที่เวลาเรารดน้ำแล้วมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ได้เยอะนะครับนี่ครับก็ทำเป็นแถวเป็นแนวเอาไว้เผื่ออีกสักหน่อยมันก็ขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็เด็ดเอายอดนะครับเอายอดมาประกอบอาหารแล้วก็เอาให้จิ้งหรีดได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับควรจะมีนะครับควรจะมีถ้าเกิดเรามีสัก2 งานได้ยิ่งดีนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่ปริมาณนะครับอาจจะไม่ถูกต้องคือถ้าเกิดใครที่ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีด
ปริมาณเยอะๆแล้วต้องการลดต้นทุนก็ต้องปลูกเยอะนะครับอันนี้ปลูกทีเดียวนะครับหลายสิบปีนะครับยาวเหยียดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้องปลูกบ่อยนะครับไม่ใช่นะครับต้นนี้โตมากๆเลยนะครับมันก็จะลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วก็อาจจะมีแซมด้วยกล้วยนะครับอาจจะมีกล้วยมาด้วยอย่างเงี้ยให้มีความหลากหลายนะครับ